พักกันสักครู่ก่อนนะคะในช่วงหน้าค่ะทีมจากผู้กองยอดรักนะคะทั้งเต๋อฉันทวิทย์นะคะพร้อมกับก้วนพลทหารโอ๊คกิรติอ๊อฟสุพนัทและจิ๋วจิ๋วสิโปไทยจะมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสนุกสนานการทำงานละครเรื่องนี้ในโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะคืนนี้ได้เวลาเสียงฮากันแล้วนะคะกับละครผู้กองยอดรักค่ะและในเบรกที่2ของโต๊ะข่าวบันเทิงวันนี้นะคะไอ้พันค่ะหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์พร้อมด้วยโอ๊คกิรติอ๊อฟสุพนัทแล้วก็จิ๋วจิ๋วสิโปไทยจะมาพูดคุยกับเราหนุ่มเต๋อมีบทเพลงเพราะๆมาร้องให้ฟังกันด้วยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมส่ง SMS มาทักทายเหล่านักแสดงกันได้ค่ะ4838777ค่ะและช่วงหน้านะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์ของโต๊ะข่าวบันเทิงรวมทั้ง Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงต้องเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะไอ้พันพร้อมด้วยทีมนักแสดงแต่ละครผู้กองยอดรักจะนำเสื้อมาแจกพร้อมกับมาพูดคุยถึงความสนุกสนานของละครเรื่องนี้ค่ะผู้จัดคิงสมจริงส่งเต๋อฉันทวิทย์นำทีมออฟสุพนัทโอ๊คกิรติรวมด้วยจิ๋วจิ๋วสิโปไทยสร้างเสียงฮาอย่างมีสาระในละครผู้กองยอดรักสวัสดีครับ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 สวัสดีไม่กดดันอะไรเลยตอนแรกค่อนข้างตกใจที่เขาแบบตัดสินใจให้ผมร้องครับใช้คำว่าตกใจนะคะไม่ได้มีพื้นเพในการร้องเพลงมาเท่าไหร่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าจะไม่คาดหวังอะไรเลยครับเพราะพี่หนึ่งมาก็บอกว่าเอาเลยเต็มที่พี่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วคือร้องครั้งแรกร้องสองเพลงด้วยใช่โดนเลยโดนเลยเต็มๆทั้งเพลงช้าเพลงนี้ซึ่งไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนมาร้องสดในรายการเรานี่แหละใช่ไหมคะแล้วก็เพลงเร็วอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงธีมของละครเนาะใช่ครับก็ไม่ยากใช่ไหมคะก็ไม่ยากใช่ไหมคะสนุกดีนะครับคือเวลาเราทำอะไรแบบที่เราไม่ต้องกดดันแบบสนุกค่ะแล้วสำหรับบทละครล่ะเพราะว่านี่พี่คิงเองบอกว่าเขียนบทนี้รอมาตั้ง3ปีแท้ใช่ครับเออที่กดดันนะอันนี้ค่อนข้างเครียดเลยครับตอนแรกที่เขาติดต่อมาผมก็บอกเออผมอยากเล่นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะค่ะแต่ว่าพอดีตอนนั้นติดปัญหาเรื่องตัดผมแต่ว่าพี่คิงเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องตัดผมก็ได้นะอะไรเงี้ยผมบอกแต่ผมอยากตัดเนี่ยครับแต่พอการตัดทำให้ผมไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออขอโทษพี่คิงแล้วแบบมันโอกาสหน้าแล้วกันอะไรเงี้ยจน3ปีผ่านไปพี่คิงบอกตัดผมได้ยังครับพี่ยังรออยู่เหรอครับครับทางการเล่นเลยครับค่ะแต่ว่าสมมติกับการรอคอยนะคะเพราะว่าหลายคนบอกโอ้ชอบมากเลยทีเดียวนะคะมาถามเพื่อนฝูงร่วมกวนกันบ้างนะคะเห็นบอกว่าโหเข้ากันได้อย่างเป็นปีเป็นขุ่ยมากครั้งแรกมาร่วมงานกันครั้งแรกใช่ค่ะเอาพ่อลิเกก่อนก็ผมก็ถูกอกถูกใจกับเด็ดพี่นะครับเด็ดพี่พยาคารคือวันแรกที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันอย่างเงี้ยทีมงานก็แบบจับปูใส่กระด้งนะฮะเอามาอยู่กับครูสอน acting แล้วก็มาทดสอบกันแค่ไม่กี่เขาเรียกไม่กี่เวิร์กช็อปเท่านั้นเองออกไปจากนั้น3ชั่วโมงเราซีกันเลยครับแล้วก็เลยมันทำให้มันส่งผลกับการเล่นละครได้อย่างราบรื่นครับนะฮะเพราะเราต้องซีกันมากๆใช่ไหมคะก็ยืมตังค์กันเลยทีเดียวจริงเหรอไม่มีครับไม่มีแล้วของโอ๊คซีไปซีไปของโอ๊คเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้ผมมาก็จะเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดีนะครับสนุกสนานอารมณ์ดีก็พอทุกคนมันเขาเป็นคนอารมณ์ดีกันทุกคนนะฮะก็เลยค่อนข้างเข้ากันง่ายอย่างนึงที่รู้มาคือในเรื่องเนี่ยต้องพูดอีสานแต่จริงแล้วเป็นคนเป็นคนเชียงรายครับก็ต้องหัดใหม่ชีวิตสับสนใช่ครับก็ต้องฝึกอีสานฮะก็ต้องไปฝึกเขาพูดเหมือนมากเลยนะฮะคือใช่ไหมคะคือทุกคนในเรื่องนี้คือหมดเลยอะค่ะคือว่านะจริงนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปดูในห้องโซเชียลบอกว่าโอ้โหแฟนคลับพี่เต๋อพี่กี้เนี่ยบอกว่ารู้สึกเราจะชอบพี่เต๋อนอกหน้าเกินไปหรือเปล่าใช่ค่ะแฟนคลับบางคนก็บอกว่าเอ้ยเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะบางทีจุไปดูคอมเมนต์ใน YouTube อะค่ะที่มีการดูย้อนหลังเขาบอกว่า
เขาเข้าใจกันผิดหมดแล้วนั่นก็ล่ะค่ะหนูขอโทษค่ะทำเสียงนี้เลยเหรอคะหนูอ่านแล้วหนูได้ยินเสียงออกมาเลยค่ะแสดงว่าเรื่องแรกของเราประสบความสำเร็จนะทำแล้วให้คนเขาอินได้เลยนะดีใจมากค่ะค่ะแล้วรู้สึกไงที่มาเล่นคู่กับพวกพี่ๆว่าเป็นครั้งแรกของเราด้วยจริงๆจู่รู้สึกกดดันมากเลยเพราะว่าเหมือนกับคือจูไม่เคยแสดงละครมาก่อนใช่ไหมคะแล้วพอมาแสดงเนี้ยก็จะมีผิดๆถูกๆบ้างบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ๆให้เรียกว่าอะไรอ่ะให้คำแนะนำที่ดีมากจริงเหรอคะแล้วก็แบบใจดีจริงเห็นอย่างนี้ผมมีสาระเหมือนกันนะครับสาระคนได้เหมือนกันแต่น้องเขาเล่นได้ดีมากเลยครับแต่จริงๆจู่เก่งค่ะเก่งมากเออนี่ไงน้ำของคุณพี่ๆเขาเลยนะคะคืนนี้เห็นบอกว่าจะมีฉากสุขสันต์เช่นเคยค่ะเป็นฉากอะไรคะเราก็จะไปที่บ้านของพ่อแม่พันธุ์ที่สุพรรณบ้านกำนันพูนกันไปกันอีกแล้วเหรอไป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 ไม่จะไปอย่างนั้นเลยนะดูนะครับดูเรียกว่าเต้นลืมตายกันเลยทีเดียวจับปองชึ่งนี่แหละเป็นงานถนัดของพวกเรานะคะใช่แล้วแต่คะเข้ากับบาร์กี้เป็นไงบ้างคะโอ้สนุกมากนะครับคือกี้เขาเป็นคนแบบคือไม่มีคำไหนที่จะเหมาะกี้คำว่ารั่วแล้วคือเขาคนรั่วมากแล้วก็แบบเวลาเราอยู่กับเขามันจะแบบเหมือนเขาพร้อมที่จะแบบมั่วไปกับเรามันก็สนุกดีครับเวลาแบบเล่นบทเบิร์ดอะไรแบบอิมโพไวส์อะไรเงี้ยครับค่ะนี่คือนิยามของมากี้สำหรับเต๋อนะที่ให้ไว้นางเอกรั่วนางเอกรั่วค่ะอย่างที่สัญญากันไว้เรามีเสื้อผู้กองยอดรักแบบที่ใส่กันอยู่นี้นะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook แล้วก็ LINE ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะรวมทั้งใครอยากรู้บรรยากาศการถ่ายทำสนุกสนานติดตามในรายการ Star Stage นะคะวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 2:15 นก็จะได้พบกับทีมนักแสดงนี่แหละค่ะไปเล่าความสนุกสนานให้ฟังกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ติดตามผู้กองยอดรักนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะขอจิ๋วๆฝากนิดนึงก็ฝากละครเรื่องผู้กองยอดรักด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเจอกันที่แบบเข้มข้นเข้าไปอีกเพราะว่ามีการมีการเต้นลำวงหรือว่าอย่างจิ๋วเองก็จะมีฉากที่แบบตบตีกันกับพี่ไอ้นะคะอะไรอย่างงี้อาทิตย์หน้าจบแล้วด้วยนะคะใช่ครับยังค่ะอาทิตย์นี้ยังไม่จบอาทิตย์นี้ยังอาทิตย์หน้าใช่ครับหัวเร็วมากเลยเพราะว่าเราออน3วันต่ออาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะค่ะติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไม่นี่ผมกลับเลยได้ป่ะครับตามสบายเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะตะลุยกองถ่ายรออยู่นะคะ